ชัชชุออนสุดกลื้นลั่นซ้อมมาทั้งปีเพื่อศึกนี้โค้ชด่วนแก้เกมถูกจุดขอมองเกมต่อเกมหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดยอดพลิกแซงชนะทีมชาติตุรกีอันดับ5ของโลก 3-2 เซตด้วยสกอร์ 17-25 31-29 22-25 25-19 และ 15-13 ในการประเดิมสนามนัดแรกกลุ่ม B ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022 FIVB วอลเลย์บอลวีเมนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ 2022 ที่สนามเจลเรโดมเมืองอันเนมประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาหลังการแข่งขันบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีตัวตบหัวเสาที่ทำคะแนนสูงถึง33คะแนนในเกมดังกล่าวเผยว่ารู้สึกดีใจมากที่เก็บชัยชนะได้เราซ้อมกันหนักและแข่งมาทั้งปีเพื่อวันนี้พอเรามาแข่งและสามารถทำมันออกมาได้ดีก็ดีใจจนพูดไม่ออกส่วนการพบกับโปแลนด์ในนัดหน้าได้เห็นเขาเล่นแล้วก็ประมาทเขาไม่ได้คงต้องเล่นตามสไตล์ทีมเราเล่นตามเกมของเราทำให้ดีที่สุดวันนี้ได้กำลังใจมาเยอะเลยไม่คิดว่าคนไทยในเนเธอร์แลนด์จะเยอะขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์และแฟนๆทางบ้านด้วยด้านศศิภาพรจันทวิสูตรอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีเผยว่ารู้สึกดีใจไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้แต่พอเราลงไปก็นึกไว้แล้วว่าตนต้องใช้งานได้เลยและจะช่วยรุ่นพี่ได้แค่ไหนก็อยากช่วยให้ได้มากที่สุดและสนุกไปกับเกมทุกอย่างเลยออกมาดีรวมถึงวันนี้ทุกคนช่วยกันเล่นเก่งทุกคนเลยส่วนทัศน์ดาวนึกแจ้งผู้เล่นคนสำคัญที่เพิ่งหายจะกลับมาในทัวร์นาเมนต์นี้เผยว่าดีใจที่ช่วยทีมได้ในระดับหนึ่งแต่ฟอร์มตัวเองยังถือว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่เราหายไปนานจากการแข่งขันก็รู้สึกตื่นเต้นมากจึงพยายามคุมตัวเองให้อยู่ในเกมให้ได้มากที่สุดขณะที่โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยว่าต้องขอบคุณนักกีฬาที่ร่วมแรงร่วมใจกันวันนี้ถือเป็นเกมที่หนักสำหรับเราเพราะตุรกีเป็นทีมที่บล็อกสูงมากและก็มีการรุกที่หนักหน่วงมากแต่ก็ได้เด็กๆของเราที่ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กับเขารวมถึงวันนี้จังหวะเราดีในช่วงเซตที่5ก็เลยทำให้เราสามารถเอาชนะมาได้โค้ชด่วนเผยต่อว่าวันนี้ผู้เล่นของเราเป็นตะคริวเพราะอากาศเย็นถึง3คนตนเลยต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการเล่นเพื่อความสมดุลก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่เปลี่ยนเอาอัชราพรคงยศมาเล่นบีและเอาศศิภาพรไปเล่นโค้งส่วนแผนจากนี้คงต้องมองเป็นแมตช์ต่อแมตช์เพราะในแต่ละเกมมีปัจจัยเยอะทั้งสภาพอากาศและสนามซึ่งนัดต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าไปโปแลนด์เราจะเจอสภาพอากาศที่เย็นกว่านี้หรือสนามเป็นอย่างไรแต่เราจะเล่นให้ดีที่สุดเพราะทุกคนตั้งใจและเราจะเล่นอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามพบกับเจ้าภาพร่วมทีมชาติโปแลนด์นัดที่2ของกลุ่ม Bซึ่งจะย้ายสนามไปแข่งขันที่ประเทศโปแลนด์ในคืนวันที่27กันยายนตามเวลาไทย 1:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง23อาลัยอดีตราชินีนักบู๊หม่อมหลวงสุริวรรณสุริยงจากไปอย่างสงบด้วยวัย59ปีอาลัยอดีตราชินีนักบู๊หม่อมหลวงสุริวรรณสุริยงจากไปอย่างสงบด้วยวัย59ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากตรวจพบว่า
เส้นเลือดในสมองแตกวันที่25กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าถึงการเสียชีวิตของหม่อมหลวงสุริกรสุริยงหรือหม่อมหลวงสุริวันสุริยงระบุข้อความว่าแสดงความเสียใจด้วยครับหม่อมหลวงสุริวันสุริยงจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลมิชชั่นเมื่อช่วงเช้าเวลา 3:45 นาทีวันอาทิตย์ด้วยวัย59ปีคุณปุ้มหม่อมหลวงสุริวันสุริยงหรือหม่อมหลวงสุริกรสุริยงอดีตราชินีนักบู๊ภาพยนตร์ไทยและอดีตผู้ประกาศข่าวกีฬาเข้ารักษาตัวไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกตั้งแต่เดือนมกราคม2564หลังมีอาการไม่มีแรงก่อนจะตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองแตกต้องผ่าตัดสมองด่วนก่อนพบมะเร็งในรังไข่อ่านข่าวสามีเผยเหตุหม่อมหลวงสุริวันสุริยงจู่ๆไม่มีแรงต้องผ่าตัดสมองขอเลือดด่วนอาลัยอดีตราชินีนักบู๊หม่อมหลวงสุริวันสุริยงจากไปอย่างสงบด้วยวัย59ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาลัยอดีตราชินีนักบู๊หม่อมหลวงสุริวันสุริยงจากไปอย่างสงบด้วยวัย59ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหม่อมหลวงสุริวันเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพ.ศ.2505เข้าสู่วงการภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2524ในภาพยนตร์แนวบูเรื่องเท็จตัดหยกคู่กับสรพงษ์ชาตรีฉี่เศร้าเฉียนและนันทิดาแก้วบัวสายกำกับการแสดงโดยคมอัคเดชและสามารถคว้ารางวัลตุ๊กตาเงินดาวรุ่งฝ่ายหญิงและต่อมาได้รับบทแสดงแนวบูเรื่อยมาจนได้ฉายาราชินีหนังบู๊มีผลงานแสดงบทบู๊ตามมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2524ถึง2535โดยนักแสดงนำที่แสดงคู่กันมากที่สุดคือสรพงษ์ชาตรีและทูลหิรัญทรัพย์ต่อมาเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬารายการทันโลกกีฬาช่วงแฮฟเอไนเดย์คู่กับชนินบุญรายสามีทางช่อง3สำหรับกำหนดการต่างๆของหม่อมหลวงสุริวันสุริยงมีดังนี้ตั้งศพสวดพระอภิธรรมณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนศาลา13วันจันทร์ที่วันที่26กันยายน2565เวลา16นาฬิการดน้ำศพและมีสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาวันที่27ถึง30กันยายน2565สวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาวันเสาร์ที่วันที่1ตุลาคม2565เวลา16นาฬิกาพระราชทานเพลิงศพวันอาทิตย์ที่วันที่2ตุลาคม2565ลอยอังคารที่สัตหีบThank you.